จากเราได้ลงจากสนามบินนะครับเราก็มาที่สถานีรถไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปนัมบะกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เลือกภาษาครับการเดินทางก็จะเป็น4คนนะครับเราก็เลือก4คนครับแล้วก็เราจะไปนัมบะคนละ930เยนนะครับกดเข้าไปรวมทั้งหมด 3,720 เยนนะครับกดตกลงนะครับแล้วเราก็ใส่เงินเข้าไปเลยนะครับเป็นเงินเยนพอใส่เข้าไปนะครับเครื่องจะคำนวณเงินให้อัตโนมัติครับหลังจากนั้นเรารอครับเดี๋ยวบัตรตัวรถไฟจะออกมานะครับแล้วก็พร้อมกับเงินทอนนะครับถึงสถานีนัมบะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปฝากที่พักกันนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับทุกคนตามไปเลยนะครับที่แรกก็จะเป็นปราสาทโอซาก้านะครับที่โอซาก้าฝนตกทั้งวันเลยนะครับอากาศหนาวมากเลยครับพอตกกลางคืนนะครับเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกับป้ายฟูจิโกะกันนะครับตรงที่คนไปถ่ายกันเยอะมากเลยครับตอนนี้อากาศก็12องศาหนาวมากเลยครับถึงแล้วครับป้ายฟูจิโกะครับตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองโอซาก้านะครับถ้าเกิดใครมาแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปกับป้ายฟูจิโกะนะครับเราได้นั่งรถไฟชินคันเซ็นนะครับตอนนี้เรามาหาอะไรกินกันนะครับดูอากาศตอนนี้สิครับ8องศาครับพอตกดึกนะครับเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งย่านดนทนบุรีนะครับย่านจะมีแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารให้เลือกมากมายเลยนะครับก็เป็นการเดินทางวันที่3นะครับตอนนี้เราอยู่บนรถไฟชินคันเซ็นนะครับเราจะใช้เวลา3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับเพื่อเดินทางไปทาคายาม่านะครับจากสายไฟเท่านั้นแหละครับหิมะก็มาต้อนรับเราเลยครับและเราจะนำกระเป๋าไปเข้าที่กันนะครับที่พักเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟครับชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอ้จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ Ooh, baby ก็ชอบที่เป็นแบบเธอหลังจากที่เราได้เข้าที่พักและเช็คอินเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสะพานแดงเป็นแลนด์มาร์คของทาคายาม่านะครับตอนนี้เราเดินผ่านหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองทาคายาม่านะครับระหว่างทางก็มีหิมะตกมาโปรยปรายตลอดทางเลยนะครับอ
และตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปเช่ารถที่ Toyota Land Akkaนะครับที่เราได้ทำการจองล่วงหน้าไว้แล้วนะครับเพื่อจะได้ขับไปเที่ยวชิราคาวะโกะวันนี้แล้วก็ขับไปเที่ยวชินโคทากะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพอเราได้รถเราก็ไม่รอช้าครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:12 นาทีนะครับเราต้องรีบไปชิราคาวะโกะนะครับพอชิราคาวะโกะจะปิดตอนเวลา 5:00 นะครับเราก็รีบขับมุ่งหน้าไปชิราคาวะโกะกันเลยครับหลังจากที่เราเที่ยวชิราคาวะโกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ชินโฮทากะกันนะครับประสบการณ์ขับรถบนหิมะครั้งแรกของเราสนุกแล้วก็มันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเช่ารถครับอย่าลืมไปเช่าที่ Toyota Land Akkaได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ของการเดินทางนะครับตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่ชินโฮทากะนะครับตอนนี้เราเช็คอุณหภูมิอยู่ที่-10 องศานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าเพื่อไปขึ้นเขาแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวกันนะครับダニロープウェイは国内初の2階建てゴンドラとなっており120名様定員で約7分間ครับเพื่อนๆวันนี้สนุกไหมครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวทั้งทาคายาม่าแล้วก็โอซาก้านะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปกด follow IG นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย